สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเนี่ยครบรอบ20ปีเขาครบรอบ22ปีครับ22ปีแล้วเขาจัดงานเสวนาขึ้นมาซึ่งงานเสวนาที่จัดขึ้นจริงๆแล้วก็เชิญนักวิชาการหลายคนแล้วก็สื่อไปเป็นเสวนาเรื่องมาตรฐาน ความเป็นมืออาชีพของสื่อมวลชนในยุคดิจิทัลจริงๆแล้วมันมีงานเสวนาซึ่งเป็นเนื้อหาของงานนะแต่ว่าข่าวนี้มันเกี่ยวกับการที่หม่อมราชวงศ์ปรีดีธรซึ่งเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วก็รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยไปกล่าวปาฐกถาแล้วก็พูดถึงการทำงานของสื่อในยุคดิจิทัลแต่ว่ามีในช่วงหนึ่งเนี่ยก็ไปพูดถึงเรื่องของการเมืองในยุคปัจจุบันด้วยโดยที่หม่อมราชวงศ์ปรีดีธรทิวคุณบอกว่าตอนที่ออกนอกเรื่องเนี่ยนะฮะสิ่งที่น่าเสียใจในการใช้ชีวิตก้าวหน้าอย่างในยุคดิจิทัลเนี่ยก็คือว่าในขณะที่มันเป็นอย่างเงี้ยในยุคดิจิทัลเนี่ยก็มีสิ่งที่ถอยหลังไป50ปีก็คือการเมืองไทยซึ่งน่าเศร้ารู้สึกเหมือนตอนที่อยู่ธรรมศาสตร์ช่วงปี2510ก่อนช่วง2514 2519โดยสิ่งที่มีความรู้สึกเหมือนกันก็คือกลุ่มผู้ปกครองที่เป็นทหารเนี่ยทำไมถึงมีอภิสิทธิ์เหนือประชาชนคนธรรมดาแล้วก็ตอนนั้นมีเหตุขวากระแทกซ้ายซึ่งเป็นเรื่องน่าห่วงไม่อยากให้เลยเถิดไปกว่านี้อีกเลยอยากให้ฝ่ายปกครองที่เป็นพี่ใหญ่ใช้ความเป็นผู้ใหญ่ใช้ความเฉลียวฉลาดให้มากกว่านี้แล้วก็เล่าต่อไปถึงสมัยที่เคยเจอหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชสมัยที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกตอนนั้นว่าเพิ่งกลับมาจากการพบกรรมการจากสมุทรสาครกรรมการเท่าที่นะโดยคนที่พามาก็เป็นอดีตผู้นำนักศึกษาซึ่งก็บอกว่าเราต้องให้เกียรติเขาส่วนตัวอยากให้ผู้ปกครองคิดอะไรแบบนี้เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นคนไทยด้วยกันไม่ใช่คิดว่าเขาจะมาทำลายชาติเขาอาจจะก้าวหน้าไปนิดหรือคิดไม่ทันครับหรือหากคิดไม่ดีก็พังก็เตือนเพราะเป็นคนไทยด้วยกันลองฟังนิดหนึ่งไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยวิเคราะห์กันต่อบางข่าวมันเกิดจากเรื่องประชาชนนี่แหละแล้วเขาเดินต่อจนจี้จนตำรวจต้องแก้ปัญหาให้อย่างเงี้ยนะผมว่าอันนี้มันเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่นะถ้าหนังสือพิมพ์เจอข่าวอะไรของคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐก็ดีหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบของประเทศระบบวิถีชีวิตบางอย่างมันทำให้ไม่เป็นธรรมพอดีเนี่ยถ้าหนังสือพิมพ์จะเดินต่อนะฮะจะเดินต่อจนสุดได้ผมว่ามันเป็นการทำคุณนะแล้วก็ทำชื่อเสียงให้หนังสือพิมพ์เราด้วยผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าทำอ่ะเป็นจะบอกเป็นนอกเหนือหน้าที่หนังสือพิมพ์หรือเปล่าผมก็บอกว่าไม่นอกเหนือหนังสือพิมพ์นะเพราะหน้าที่หนังสือพิมพ์ง่ายๆอย่างที่ผมว่าหน้าที่สื่อมวลชนคือทำความจริงให้ปรากฏสิ่งที่น่าเสียใจมากคือขณะที่การใช้ชีวิตเราก้าวหน้าไปตามโลกดิจิทัลเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันถอยหลังไปเลยมันถอยหลังไป50ปีด้วยคือการเมืองไทยนะฮะผมจำได้เลยผมนั่งแล้วผมก็นั่งเศร้าอยู่เนี่ยนะฮะผมจำได้ตอนผมอยู่ธรรมศาสตร์นะฮะ2007-2011แล้วก็ความจริง2010-2014-2015ก่อนเหตุการณ์16ตุลาเนี่ยความรู้สึกเหมือนกันเลยเป็นความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มผู้ปกครองที่เป็นทหารถึงมีอภิสิทธิ์เหนือเราถึงมีอภิสิทธิ์เหนือฝ่ายเอกชนพลเรือนหรือแม้ทั้งข้าราชการด้วยกันมันเป็นความรู้สึกเหมือนกันจริงๆเหมือนเลยทุกเหตุการณ์ตอนนั้นกับตอนนี้ผมจำได้ผมเป็นนักศึกษาผมจำได้มันเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้มันมีอีกการมาบวกมันมีเหตุการณ์ไอ้ตอนปี2519มาบวกอีกคือเหตุการณ์เขาเรียกว่าอะไรนะขวากระแทกซ้ายนะฮะนี่คือจริงๆหนังสือเล่มนี้คุณชูวัตรขายโดยสำนักข่าวอิสาราผมเพิ่งทราบเช้าเมื่อวานนี้ครับว่าเล่มนี้สำนักข่าวอิสาราขายอยู่เพราะว่าอิสาราเขานำเสนอช่วงหนึ่งของหนังสือซึ่งเกี่ยวกับคดีกรุงไทยครับแล้วก็ในที่สุดเมื่อวานนี้ก็กลับไปหาเล่มนึงเจอที่บ้านครับคือไหนๆก็เล่าให้ครบแล้วกันหาเล่มหนึ่งแปลว่าพิมพ์นานแล้วเหรอไม่ใช่คือพิมพ์มาพักหนึ่ง แล้วก็ให้สำนักข่าวอิสราไปขายครับเล่มละ300แต่ว่าเมื่อวานเป็นงานเปิดตัวหนังสือด้วยจริงๆแล้วเป็นงานที่เหมือนกับว่าจัดที่สภาการหนังสือพิมพ์ก็เลยถือโอกาสบอกว่าเดี๋ยวยอดขายก็มอบใช่ไหมเล่มละ300บาทสั่งซื้อติสราได้แต่ว่าผมก็เดินไปที่บ้านพ่อเมื่อวานนี้ครับไปหามาได้เล่มหนึ่ง
ได้มาแค่เล่มเดียวจันทร์ศิโรจน์เฮ้ยคุณปื้มหาให้ผมเล่มนึงเดียวคือผมจะมาโฆษณาให้คือเข้าใจผมมั่นใจว่าคุณปื้มไม่กล้าโฆษณาหนังสือคุณพ่อในรายการตัวเองไม่ดีเมื่อวานจัดการไปแล้วโฆษณาหนังสือพ่อในรายการตัวเองผมจะโฆษณาบทความให้อาจารย์ศิโรจน์ทุกคนสุขเลยแต่ว่าคืออย่างงี้ใช่ๆผมจะบอกว่าพอผมพลิกอ่านดูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องมันไม่ได้มีเรื่องแฉอะไรมากเท่าไหร่เรื่องกรุงไทยก็มีรายละเอียดเพิ่มเรื่องเซ็นทะเบียนก็มีเขียนว่าไงแต่ไม่มีเกี่ยวกับพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรไม่พูดถึงเลยพูดถึงสมัยเด็กเลยตอนที่เรียนป .1 ป .2 พูดถึงตอนที่เอาพอแล้วนี่มันกลายเป็นโฆษณาขายหนังสือแล้วเอาประเด็นข่าวแต่ว่าอีกยาวเกินไทยเลยรอวิจารณ์หมออุ๋ยอยู่เอาประเด็นข่าวเดี๋ยวเอาที่คุณชูวัฒน์จะชอบที่ควรจะชอบคือเล่าถึงสมัยเรียนที่ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ซึ่งทั้งคุณชูวัฒน์และอาจารย์ศิโรจน์เนี่ยไม่เป็นไรครับผมไม่อยากฟังโฆษณาหนังสือผมสงสัยว่าฟังหม่อมราชวงศ์ปิยธรท่านบอกว่าเสียใจที่สังคมไทยกลับไปสู่ยุคก่อน14ตุลาที่ทหารมีอภิสิทธิ์ชนตัวเองเป็นรองนายกหลังทหารยึดอำนาจแล้วมาพูดอย่างนี้คืออะไรครับก็เฟกหรือเปล่าไม่เฟกไม่เฟกผมคิดว่าทัศนะเฟกหรือเปล่าไม่เฟกไม่เฟกปี57ยึดอำนาจปุ๊บเป็นรองนายกพอปี62บอกว่ายึดอำนาจไม่ดีคืออะไรแล้วหม่อมราชวงศ์ปิยธรเรียกให้เต็มๆนะจะได้แยกออกจากคุณปื้ม50ปีที่มันถอยหลังเนี่ยท่านมีส่วนไหมในการรับตำแหน่งในรัฐบาลปี49ยึดอำนาจปุ๊บท่านออกมาขย่มเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความชอบธรรมให้เกิดการรัฐประหารเกียรตินักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเอาจริงๆแล้วปี49ยึดอำนาจหม่อมอุ๋ยตำแหน่งอะไรจริงๆรอบนั้นเนี่ยเกือบเป็นผู้ว่าการเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ไหมตอนนั้นแต่ตอนนั้นเกือบเป็นนายกแล้ว57ตำแหน่งอะไรคือโอเคผมเชื่อนะว่าท่านเนี่ยไม่โอเคหรือว่าวิจารณ์ทหารด้วยความสัตย์จริงตรงไปตรงมานี่แหละว่าอภิสิทธิ์เหนือประชาชนประเด็นก็คือว่าเพราะว่ากลุ่มอีลีทแบบท่านนี่แหละกลุ่มอำนาจนั้นไม่ได้ใช่ไหมอำนาจนั้นไม่ตกอยู่ในมือทหารใช่ไหมท่านก็เลยไม่พอใจเข้าใจแล้วคุณหรือจริงๆคุณต้องการให้อำนาจนั้นเป็นของประชาชนจริงถ้าเป็นถ้าต้องการให้อำนาจนั้นเป็นของประชาชนจริงๆเนี่ยด่าทักษิณทำไมไล่ยิ่งรักทำไมซึ่งในหนังสือก็ด่าได้นะไม่ใช่ไม่เข้าใจคุณชูวัฒน์เขาเข้าใจว่าการวิจารณ์นโยบายจำนำข้าวซึ่งในเล่มนี้ก็มีนะไปมันไปลดความชอบธรรมของรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งในจังหวะที่ทหารรอยึดแล้วคำตอบนั้นมันมาอยู่ที่ว่าเมื่อท่านได้ตำแหน่งหลังการยึดนั้นด้วยไงใช่สองรอบจริงๆแล้วน่าสนใจว่าแล้วมีเมื่อวานในงานมีคนถามว่าคือโอเคท่านวิจารณ์ว่าทหารเป็นอภิสิทธิ์ชนเนี่ยก็โอเคแต่ว่าในแง่คนเขียนหนังสือเนี่ยมันก็ต้องตอบคำถามนี้ด้วยเหมือนกันนะว่าถ้าคุณบอกว่าทหารเป็นอภิสิทธิ์ชนสังคมไทยกลับไปเหมือนก่อน14ตุลาแล้วทุกครั้งที่ทหารแม้คุณมีตำแหน่งเติบโตขึ้นอันนี้เป็นอภิสิทธิ์เป็นอภิสิทธิ์ชนด้วยหรือเปล่าคือทำไมเมื่อวานไม่เอ่ยปากขอโทษหรืออะไรอย่างนี้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งเพราะผมเป็นมีความผิดที่จะเป็นแบบนั้นรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ยอมรับไปซะอะไรอย่างเงี้ยมันยังพอจะอะไรได้ไงแต่ว่าท่านเหมือนกับท่านลอยตัวเหนืออยู่อยู่แล้วว่าที่ผ่านมาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหรือว่าเหมือนกับว่าพอถูกคุณประยุทธ์เทแล้วก็เลยออกมาถล่มหรือเปล่าสายคิดลบก็จะมองแบบนี้ก็เป็นไปได้ว่าเมื่อไม่ได้อยู่ในรัฐบาลเดียวกันแล้วเนี่ยก็ย่อมเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกันแล้วหรือว่าพูดแบบนี้เพราะโกรธคุณสมคิดหรือเปล่าอ่ะไม่จริงๆไม่ใช่คุณสมคิดแต่ว่าประเด็นคิดว่าแต่หนึ่งในคนซึ่งพ่อผมเขายกย่องอย่างมากตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือก็คือคนซึ่งเป็นอาจารย์ของคุณพ่อผมด้วยก็คือดร.ป่วยเนี่ยครับในมุมนึงคือดร.ป่วยเป็นคนซึ่งกล้าสู้กับอำนาจทหารในแบบรู้จังหวะผ่อนปรนที่ดีฮะคืออาจารย์ป่วยไม่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคือโดนจอมพลถนอมชวนเหมือนกันแต่อาจารย์ป่วยไม่ไปนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ไปในสมัยสลิดแต่ตอนนั้นเป็นข้าราชการประจำอันนั้นคือในฐานะข้าราชการประจำแต่ตำแหน่งทางการเมืองคนละเรื่องตำแหน่งทางการเมืองแบบรัฐมนตรีไม่เคยเป็นแต่คือหม่อมอุ๋ยเนี่ยคิดว่าเขาใช้ทหารแต่จริงๆอ่ะทหารใช้ครับนี่คือว่าพูดได้ดบหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวผมจะหามาให้อาจารย์ศิโรจน์ให้ได้แต่ว่าต้องให้หมอเลียบด้วยหมอเลียบจะเอาด้วยแล้วผมก็พยายามบอกเขาว่าให้ขายเป็นเรื่องเป็นราวให้ใหญ่โตไปเลยมันจะได้แบบขายได้เยอะๆครับแล้วก็ บังเอิญผมขอพร้อมลายเซ็นด้วยนะฮะวิธีวิจารณ์นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์สไตล์อาจารย์ศิโรจน์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าลายเซ็นเนี่ยมันจะอย่างเดียวเนี่ยมันเพียงพอให้เขียนมาด้วยเขียนด่าด้วยบอกด้วยว่าอาจารย์ศิโรจน์ขอเขียนอาจารย์เฮ้ยมันมีช่วงหนึ่งที่หม่อมอุ๋ยพูดถึงหนังสือด้วยนะเข้าใจว่ามีเสียงท่อนนึงลองฟังครับผมก็เลยเก็บเหมือนกับคนไทยคนหนึ่งเรานึกย้อนแล้วเก็บไว้ในสายตาของผมนะข้อมูลที่ให้ได้ก็ได้จะมีอะไรแปลกจะมีอะไรที่คนอื่นไม่เคยเห็นอย่างเช่นเหลียวกับเรื่อง IMF ที่ผมเผชิญมานะฮะเราเขาทำอะไรบ้างเราได้ประโยชน์ไงบ้างเราเผชิญอะไรมาบ้างเรารอดพ้นมาได้อย่างไรแล้วก็อาจจะมี
ที่เป็นข้อมูลละเอียดหน่อยก็เป็นอย่างจำนำข้าวจำนำข้าวจำนำมาโดยรัฐบาลไหนมั่งนะคุณจะประหลาดใจว่ามันจำนำมาโดยหลายรัฐบาลทีเดียวก็ยังมีเรื่องจำนำข้าวที่ยังวิจารณ์อยู่โดยลงรายละเอียดแล้วก็พูดถึงบทบาทของพลเอกฉัตรชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีพาณิชย์ครับที่เล่าออกมาแล้วพลเอกฉัตรชัยดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับเกี่ยวกับการระบายข้าวช้าทั้งที่รองนายกตอนนั้นเนี่ยต้องการให้ระบายข้าวเร็วจะได้ไม่ขาดทุนครับฮะแต่ว่าพลเอกฉัตรชัยไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้แล้วระบายข้าวช้าแล้วขาดทุนไหมระบายข้าวช้าแล้วมันขาดทุนขาดทุนกว่าใช่ไหมเสื่อมมันไปขาดทุนประมาณ500,000 ล้านเพราะว่ามันมีข้าวที่บางคนเขาวิจารณ์ว่าข้าวดีไปเป็นข้าวชนิดป้อนโรงงานอุตสาหกรรมแต่พอไปขาดทุนเยอะดันไปหาเรื่องว่าขาดทุนเพราะคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งในส่วนหนึ่งไม่ใช่ซึ่งอันนี้เป็นปัญหาจริงคนก็วิจารณ์กันเยอะเวลาคำนวณยอดการขาดทุนจำนำข้าวเนี่ยมันไม่รู้ว่าเอาตรงไหนมาวัดแล้วการระบายข้าวช้าซึ่งเกิดในยุครัฐบาลนี้มีส่วนทำให้ขาดทุนไหมก็ต้องยอมรับว่ามีครับแต่ว่าการขาดทุนจากการระบายข้าวช้าในรัฐบาลนี้มันไม่เคยถูกตั้งคำถามนะว่าเป็นปัญหาหรือเปล่าเพราะว่ารัฐบาลนี้ก็จะบอกว่าที่ต้องระบายข้าวช้าเพราะรัฐบาลยิ่งรักสต็อกข้าวไว้เยอะจริงๆอันนั้นไม่จริงไงมันคนละเรื่องกันการระบายช้าเกิดขึ้นในช่วงแรกๆที่รัฐบาลบิ๊กตู่เข้ามาแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์คือพลเอกชัดชัยแล้วตอนนั้นระบายช้ามีผลทำให้ขาดทุนเพิ่มใช่ขาดทุนเพิ่มดันไปหาว่าเป็นความผิดของคุณยิ่งลักษณ์ในยุคของคุณยิ่งลักษณ์ก็ขาดทุนแต่ว่ามันมีขาดทุนเพิ่มครับอันนี้เป็นเก็บตังค์ที่คุณยิ่งลักษณ์นโยบายนี่มันขาดทุนอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องเอารวมข้าวในสต็อกแรงไปหักลบด้วยมันขาดทุนจริงเนี่ยมันไม่เท่ากับที่มันได้โดนออกมาจริงๆเนี่ยมันขาดทุนมากกว่าที่คุณยิ่งลักษณ์ควรจะขาดทุนที่คุณชูวัฒน์จะชอบที่สุดเนี่ยในเล่มนี้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะหาให้คุณชูวัฒน์อ่านที่พูดเกี่ยวกับบิ๊กสุครับนะฮะในมุมที่ดีตอนนั้นหม่อมอุ๋ยเป็นอะไรหม่อมอุ๋ยเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ให้กับบิ๊กสุฮะเสร็จแล้วไปเป็นรัฐมนตรีช่วยช่วงสั้นๆเองเนี่ยนะแล้วเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ให้คุณอนันต์ต่อด้วยคุณอยู่ตั้งแต่คุณอนันต์ไงเป็นตั้งแต่คุณอนันต์กับบิ๊กสุในหม่อมราชวงศ์จตุมงคลหม่อมอุ๋ยอยู่ตลอดเป็นโฆษกรัฐบาลให้พลเอกชาติชายฮะแต่ว่าทำไมถึงไม่ชอบบิ๊กสุได้ในเมื่อบิ๊กสุเป็นนายกอยู่ช่วงสั้นๆมันมีช่วงเดี๋ยวเนี่ยก็คือทำงานร่วมกันเห็นกันมาตลอดว่างั้นแล้วคนที่เป็นรองนายกตอนบิ๊กสุตอนนั้นเนี่ยคือคุณมีชัยเป็นรองนายกตอนนั้น